วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคท่านคณะกรรมการหรือว่าคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าแป๊บแป๊บแป๊บว่าเขามานั่งอยู่ทำไมเหรอ เขามาอยู่ทำไมเขาต้องอยู่สิทำไมเขาไม่ไปที่อื่นอย่าไปเลยนะเราคิดถึงวันนี้มานั่งเก้าอี้นึกว่าเป็นผู้บริหารนี่ดีมากยังอยู่ในนี้แล้วมีบทบาทอย่างไรต้องติดตามจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมเขามีบทบาทแน่นอนวันนี้มานั่งให้กำลังใจกับเราด้วยนะครับไรอันกาดบัณฑิตนักร้องรวยโชคคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจไปนะครับกับการพลิกบทบาทครั้งใหม่ของไรอันสู่การเป็นนักร้องรวยโชคเพราะเขาจะมาร่วมฟีเจอริ่งเสริมโชคให้กับแชมป์เพื่อชิงดาวให้ได้เยอะมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่ามาช่วยดันแชมป์คนใหม่เลยครับรับรองว่าถูกอกถูกใจแม่ยกแฟนรายการอย่างแน่นอนซึ่งโอกาสนี้จะตกเป็นของใครต้องติดตามครับและตอนนี้เรายังอยู่กับแชมป์คนใหม่อย่าง JR เด็กหนุ่มหัวใจกตัญญูจากจังหวัดศรีสะเกษที่มากับความฝันอยากได้เงินไปชำระหนี้ธ.ก.ส.ให้ครอบครัวฝันของเขาคือหนี้ที่มาสร้างบ้านฉะนั้นที่ดินแปลงที่สร้างอยู่ก็คือเอาเข้าไปจำนองหนี้ก็เป็นบ้านก็ไม่เสร็จผมจะเปรียบพ่อแม่เป็นนาฬิกาของชีวิตนะนับวันเริ่มน้อยลงแล้วเราเริ่มโตขึ้นก็เลยอยากจะใช้เวลาของตัวเองเนี่ยเพื่อจะตอบแทนก็คือบ้านแล้วก็ใช้หนี้อันนี้เป็นสิ่งแรกเลยครับที่อยากจะทำให้พ่อให้แม่และการเสี่ยงดวงลุ้นโชคครั้งแรกเขาก็พึ่งดวงแชมป์เก่า200สมัยอย่างไรอันจนสะสมเงินรางวัลไปได้มากถึง 24,015 บาทและวันนี้เขาจะสามารถฝ่าด่านผู้ท้าฝันเสียงดีเพื่อป้องกันบัลลังก์แชมป์ต่อไปได้หรือไม่เนียนเรียบริบเลยถ้าเป็นพื้นก็ลื่นเลยลูกเสียงนิ่งมาก power เสียงหนูใสฟังแล้วสว่างเพลงอะไรยากที่สุดสำหรับJR ภาคกลางจะไม่ค่อยถนัดภาคกลางจะไม่ค่อยถนัดใช่ครับขอให้ออกแนวอีสานอีสานนะหยุดครับหยุดครับเพลงอะไร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 กลัวอาการตื่นเต้นนี่แหละจะทำให้หนูพลิกคะแนนที่2นะครับจะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หรือต่อลมหายใจของ JR ให้กับน้องแชมป์จะได้ไปต่อหรือสิ้นสุดเพียงเท่านี้โอกาสเสียงโชคสุดฮาจะตกเป็นของใครหมายเลข5ครับครับ5ครับผมใช่แต่ถ้าได้0เนี่ยแต่ถ้าพูดอีกแล้วพูดอีกแล้วเดี๋ยว5 5 วันนี้ศิลปินของเรานะครับเคยมาเยือนรายการเราแล้วนะครับแต่ตอนสมัยเป็นโอ้โหรูปแบบเก่าๆนะครับวันนี้มากับบทเพลงบ่ต้องห่วงอ้ายเด้อพี่แมนมณีวันต้องห่วงอายเด้อหากเธอคนที่ใช่ยอมรับอายเจ็บหลายแทบขาดใจก็ต้องอดทนเมื่อคนที่อายหาพบหลักประคองหัวใจยอมสูญเสียเธอไปทั้งที่ใจไม่ปรารถนาอายเกิดมาต้อยต่ำโตดำคือขี้ท่านไฟความหูบ่หลายแค่ชาวนาจนบ้านป่าให้น้องโชคดีอยู่กับเศรษฐีมากมีเงินตราอายคนจนยอมตัดใจลาสุขเถิดการดาอายขอลาไกลไปเป็นของเขาซาเด้อนางอายยอมหลีกทางเพื่อเธอพบความสดใสจะไม่ขัดขวางเส้นทางน้องเดินก้าวไปเคียงคู่กับชายคนใหม่
เดินถึงเส้นชัยอายดีใจนาบ่ต้องห่วงอายดอกขอบอกจากใจของอายเหตุผลทนเป็นคนพายย้อนอายหักเจ้าเด้อก่อนคำวิงวอนแก้วตาอดีตผ่านมาอย่าได้จดจำน้องได้ดีอายดีใจนำไปสาคนงามบ่ต้องห่วงอายสวัสดีครับ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 เพลงนี้บ่ต้องห่วงอ้ายเด้อครับทำไมตอนจบไม่มีเด้อไม่ให้พวกไม่ให้สำหรับพวกเราร้องถ้างั้นก็ไม่มีข้อสงสัยเอ้ยพี่แมนกวนหรอเปล่าฮะเนี่ยพี่อาจถ้ามันเติมเด้อเข้าไปมันก็จะแปลกๆนะได้ไหมได้ไหมอ่ะไหนลองสิไปพี่แมนตอนจบคนงามบ่ต้องห่วงอายเด้อจะรู้มั้ยเนี่ยไม่ได้ต้องโอเคเดี๋ยวผมไปใส่เสียงใหม่ครับถ้าอยากได้ก็นะถ้าอยากได้ก็นะเดี๋ยวไปเติมเสียงตอนท้ายแล้วจะมีเพลงใหม่แบบว่าใหม่แต่งใหม่ทำใหม่อะไรอีกให้พวกเราได้ฟังอีกมั้ยฮะมีครับมีเวลาทำเพลงเหรอเขาเลี้ยงควายสนุกสนานนะตอนนี้อะไรเลี้ยงควายเหรอพี่เอ๋บอกเลี้ยงควายครับอยู่ที่จังหวัดอะไรพี่เลี้ยงควายที่อุบลครับอยู่ที่อุบลอยู่อุบลครับคือบ้านเกิดครับบ้านเกิดครับแล้วเรามีควายตัวแบบเป็น10ล้านเหมือนที่มีสิครับนี่ไงนี่ไงสิครับประกวดนะคุณเออนี่พี่ลิงแล้วเขาประกวดชนะทุกที่เลยจริงเหรอพี่แมนคือเราได้รางวัลที่1โอ้ประกวดควายสวยงามครับเฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะอันนี้เป็นควายสวยงามโดยตรงเลยใช่ไหมคะครับเราคุยเรื่องควายนี่มากกว่าเรื่องเพลงเฮ้ยมาสนใจบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งมีเวลามาทำเพลงจะมีเวลามาทำเพลงเขาบอกเขาไม่รู้วันนี้ก็เปลี่ยนเวลาจากการเลี้ยงควายมาแบบว่าร้องเพลงพวกเราฟังนะครับพี่แมนนะฮะประจำที่ครับผมครับและวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่พี่แมนมณีวันจะได้อยู่ร่วมสุ่มเลือกผู้ท้าฝันเพื่อมาประทานเสียงร้องกับ JR จะเป็นใครเราไปลุ้นกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวพี่แมนนะครับจะต้องสุ่มว่าใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับ JR นะครับถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับมาดูนะฮะเหมียวบีมปลายเฟิร์นหรือหมีภูใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับ JRชายหนุ่มหรือหญิงสาวฮะเฟิร์นมาเฟิร์นมาเฟิร์นจากอ่างทองมาลูกเป็นเฟิร์นเพิ่งมาด้วยโอ้โหเพิ่งมานั่งยังไม่ทันด้านเลยกลับมาช่วงนี้เราไปพบกับผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างเฟิร์นกันก่อนเธอมีความฝันอะไรไปติดตามกันเลยครับน้องเฟิร์นจากอ่างทองนะครับเฟิร์นฝันของเฟิร์นคืออะไรครับในรายการอยากได้เงินไปเป็นทุนการศึกษาค่ะในการเรียนต่อของตัวเองใช่ค่ะตอนนี้หนูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเฟิร์นนะคะอายุ17ปีตอนนี้อยู่จังหวัดอ่างทองค่ะบ้านของเฟิร์นนะคะที่อยู่ตอนนี้ก็มีคุณตาคุณยายน้องชายแล้วก็แม่ค่ะแต่ละคนในครอบครัวของเฟิร์นนะคะก็มีคุณตาคุณยายเคยทํานาค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วแล้วก็คุณแม่ก็เป็นแม่บ้านค่ะส่วนหนูกับน้องตอนนี้ก็เรียนอยู่ค่ะตอนนี้นะคะหนูกําลังเรียนอยู่ชั้นม.6 ค่ะและนอกจากเรียนก็คือหนูไปหารายได้เสริมโดยการเปิดหมวกค่ะที่วัดหลวงปู่ทวดค่ะจังหวัดอยุธยา
ที่หนูต้องไปร้องเพลงเปิดหมวกนะคะเพราะว่าแต่ก่อนที่บ้านเคยเป็นหนี้ใช่ไหมคะคือทุกคนในบ้านเครียดหมดเราไม่รู้ว่าบ้านของเราอ่ะจะถูกยึดไปตอนไหนเมื่อไหร่แล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้เขาแล้วก็ต้องทำให้เราขายที่นาไปนี่ก็เป็นเหตุผลที่ตากับยายเลยเลิกทำนาค่ะหนูก็เลยต้องคอยไปร้องเพลงทุกเสาร์อาทิตย์เพื่อนำรายได้ส่วนนี้มาเป็นทุนการศึกษาของตัวเองโดยที่ไม่ให้ครอบครัวลำบากค่ะที่หนูสมัครเข้ามาในรายการไมค์หมดหนี้นะคะเพราะว่าหนูอยากนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาต่อในการเรียนมหาวิทยาลัยค่ะการมาในรายการนี้ได้ถือว่าหนูพยายามที่สุดแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงหนูเชื่อว่าหนูทำเต็มที่ที่สุดแล้วเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวค่ะดูอบอุ่นนะลูกคุณพ่อไปไหนคุณพ่อพ่ออยู่นนบุรีค่ะออกมาทำงานเหรอค่ะอ๋อแล้วก็ส่งเงินกลับไปที่บ้านใช่ค่ะใช่เป็นหนี้เยอะไหมตอนนั้นที่ครอบครัวประมาณเป็นล้านค่ะสองล้านก็เลยต้องขายนาไปเลยใช่ค่ะตอนที่เป็นหนี้เป็นสินกันมันเหนื่อยอ่อนกันไหมเหนื่อยหนูรู้สึกเหมือนหนูแบบขยักขยั่งการเป็นหนี้เลยอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะใช่มันได้เงินมาก็ต้องเอาเงินไปใช้หนี้ไปใช้ดอกใช่เป็นแต่กู้ธนาคารใช่ไหมหรือว่าอะไรกู้ธนาคารค่ะใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็ขายที่นาแล้วก็ไปปิดหนี้ใช่ยังเหลือเงินบ้างไหมเหลือบ้างค่ะเหลือบ้างก็เอาไว้สำรองใช้ไว้สำรองแต่วันนี้มาหาเงินเนี่ยมาหาเพื่อเป็นทุนการศึกษาเขาคือไม่อยากเอาเงินที่บ้านแล้วก็เฟิร์นตอนนี้แล้วหนูทำงานอะไรไหมตอนนี้หนูเปิดหมวกค่ะแล้วมันได้เยอะไหมลูกช่วงที่ยังไม่มีโควิดก็ได้เยอะค่ะแต่พอมีโควิดมาก็รายได้ก็ค่อยๆลดลงอย่างทุกวันนี้เราได้กี่บาทประมาณวันละ 3,000 นะฮะเยอะนะเยอะแต่ไม่ได้ไปทำทุกวันใช่ไหมไปแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์เหมือนว่าคนเข้ามาไหว้พระใช่ค่ะมาท่องเที่ยวแล้วเราก็ไปเปิดหมวกเขาก็เหมือนอยากทำบุญอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วหนูก็เก็บไว้ใช่ไหมลูกเก็บไว้แล้วหนูก็เอาไว้ไปเรียนต่อฝันจริงๆของเฟิร์นจริงอยากเรียนเป็นอะไรหนูอยากเรียนนิเทศค่ะหนูชอบการแสดงแล้วก็ชอบแสดงออกต่อหน้าคนอื่นเหรอค่ะนะแล้วก็ฝันก็คืออยากมาทำงานด้านวงการบันเทิงแล้วไปช่วยงานในสวนในไร่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วส่วนมากหนูจะเรียนอ๋อแล้วที่เห็นอยู่ริมน้ำเลยนะบ้านเราอยู่ริมน้ำอย่างนั้นไหมค่ะบ้านหนูอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเหรอไฮโซสุดๆมีบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เห็นปลูกอะไรปลูกกล้วยปลูกมันหลังอะไรน่ะเหรอบ้านเราไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วมันแต่เรายังมีที่สวนอยู่ด้วยใช่ไหมใช่แต่ที่นาไม่มีแล้วค่ะอ๋อจริงๆเขาเนี่ยจะสมัครมารายการเรานะใช่ค่ะเคยสละสิทธิ์รายการไม่หมดหนี้นะบอกว่าหนูไปไม่ได้แล้วค่ะหนูต้องไปทำอะไรไปทำงานพาร์ทไทม์ค่ะทำงานพาร์ทไทม์กลัวเขาไม่ให้ทำงานเหรอใช่ค่ะกลัวว่าเขาจะไล่ออกแล้วสุดท้ายได้ทำไหมงานออกแล้วค่ะออกมานานยังออกมานานยังออกมาหลายเดือนแล้วค่ะก็เลยมาร้องเพลงดีกว่าค่ะแล้วหนูก็เลยฝึกร้องประกวดไหมประกวดเหมือนพี่ไรอันอย่างนี้ไหมประกวดไหมประกวดค่ะประกวดตามงานวัดประกวดในรายการทีวีหนูประกวดมาเคยเป็นนักร้องของโรงเรียนค่ะคือใฝ่ด้านร้องเพลงอย่างนี้อย่างเดียวแล้วร้องเพลงมาตั้งแต่กี่ขวบประมาณ3ขวบค่ะ3ขวบร้องว่าอะไรบ้างโอแวประมาณนั้นค่ะตอนเกิดมาร้องเพลงเลยไหมร้องเลยค่ะเสียงพร้อมมากมันเริ่มแล้วแล้วเคยร้องเพลงเชฟบ้าอะไรอย่างงี้มั้ยไม่เคยค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบเพลงไม่ค่อยชอบเจ้าของเพลงเฮ้ยชอบไอ้ตัวนี้เอาใส่ถุงน้ำพิเศษแยกน้ำเฮ้ยสนุกอ่ะนี่หนูไม่ได้เตรียมกับเขานะคุณผู้ชมดีมากเขาโยนอะไรไปโยนผิดหวังเอออ่ะวันนี้นะเขาต้องมาร้องเพลงนะลูกแล้วก็ทำเพื่อตัวเองนี่แหละ
แต่เขาก็ช่วยเหลือครอบครัวโดยที่ไม่ต้องเอาเงินครอบครัวมาหาเงินด้วยตัวเองช่างน่านับถือหัวใจอันมุ่งมั่นของเฟิร์นจริงๆครับกับการตั้งใจมาต่อสู้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้านหวังได้เงินไปเป็นทุนการศึกษาความฝันของเธอจะเป็นจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชคในช่วงหน้าไม่หมดนี่เสียงโชคช่วงนี้เรายังอยู่กับการมาต่อสู้เพื่อความฝันอยากได้ทุนการศึกษาของหญิงสาวผู้ไม่เคยย่อท้อต่อความฝันอย่างเฟิร์นที่หนูต้องไปร้องเพลงเปิดหมวกนะคะเพราะว่าแต่ก่อนที่บ้านเคยเป็นหนี้ใช่ไหมคะคือทุกคนในบ้านเครียดหมดเราไม่รู้ว่าบ้านของเราอ่ะจะถูกยึดไปตอนไหนเมื่อไหร่แล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้เขาแล้วก็ต้องทำให้เราขายที่นาไปนี่ก็เป็นเหตุผลที่ตากับยายเลยเลิกทำนาค่ะด้วยสภาพครอบครัวที่ลำบากทำให้เฟิร์นไม่ขออยู่นิ่งตั้งใจมาต่อสู้เพื่อได้ทุนการศึกษาเรียนต่อสูงสูงหวังอนาคตจะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้แต่ความฝันของเธอจะเป็นจริงหรือไม่เพลงมาครับกับหลังหันมาลูกมาดูเพลงที่เฟิร์นจะต้องเสี่ยงโชคนะครับรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งนะครับแฟนเก็บคำพิพากษาติดรอวิชาลืมคืนนี้เมื่อปีกลายสุสานคนช้ำลานรักลั่นทมใจอ่อนดาวเรืองดาวโรยรักเธอทุกพศรอพี่ที่บ้านนอกอายแสงนีออนรอเพราะรักรอพี่ที่ป่าชาโอเคพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับมาดูนะฮะว่าเฟิร์นจะได้เพลงอะไรนะครับเฟิร์นเล็งให้ดีถ้าอยากจะให้หยุดตรงไหนบอกหยุดดังๆหยุดค่ะหยุดครับเพลงอะไรเอ่ยนั่นรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งเฮ้ยยิ้มแสดงว่าโดนแสดงว่าโดนใจยิ้มเลยโดนใจแต่แล้วอันตบขาแล้วอันตบขาทำไมลูกอ๋อยุงกัดกวนนั่นโอเครักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งครับชีวิตคือการนอกใจเธอก็รู้ว่าฉันต้องเจ็บแต่เธอก็ยังทำมันลงไปที่ผ่านมาฉันไม่เชื่อใครคิดว่าเป็นข่าวลือเท่านั้นเมื่อเจอกับตาหัวใจก็เห็นแต่ฟ้ามัวมนทั้งรู้การโดนคนรักหลังมันทรมานไม่อยากมองหน้าคนมักง่ายไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นอยากบอกเธอแค่เพียงสั้นๆให้เลิกแล้วต่อกันทุกอย่างหวังเมื่อรัก
พี่แมนครับให้กำลังใจชีวิตกันหน่อยเชิญครับเฟิร์นพี่เห็นความตั้งใจตั้งแต่ไปเปิดหมวกแล้วนะครับว่าน้องมีความรับผิดชอบมากไหนจะเป็นการเรียนไหนจะเป็นการทำงานที่ช่วยเหลือครอบครัวนี่เป็นสิ่งที่แบบน่าชื่นชมเด็กรุ่นใหม่นะครับแต่นี่คือตัวอย่างที่ดีมากๆขอบคุณค่ะคิดดีเนาะเราชอบอะในความคิดที่น้องสมัครมาใหม่หมดหนี้เนาะแต่พอได้งานแล้วลูกยังไงก็คือต้องกอดเอาไว้ก่อนอันนั้นคือหลักประกันที่ว่าเราได้เงินแน่นะลูกหนูทำถูกต้องแล้วแล้วพอมันมีโอกาสอีกอะลูกเราก็ทำแบบนี้ดีแล้วลูกเฟิร์นเดี๋ยวนี้ยังไปร้องอยู่ไหมลูกที่วัดหลวงพ่อทวดยังไปร้องอยู่ค่ะก็ยังเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะใช่ค่ะร้องกี่โมงถึงกี่โมงอะลูกร้องตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงประมาณบ่ายสามค่ะก็หลายชั่วโมงอยู่นะฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเผื่อใครไปทำบุญแล้วเนาะเจอเด็กน้อยนะเป็นอนาคตของเขาฝากด้วยนะครับคนเราเนี่ยมันเกิดจากความคิดก่อนแล้วคนเราก็มีโอกาสและทางเลือกไม่เหมือนกันก็ให้กำลังใจนะคะสิ่งที่เราทำขอให้เราเชื่อมั่นว่าฉันต้องทำได้ให้กำลังใจนะคะยิ้มสู้ต่อไปไม่ค่อยได้เห็นเด็กไทยแท้ๆเด็กบ้านเราแท้ๆกล้าแสดงออกแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นเด็กที่กล้าแสดงออกแบบนี้คือเป็นเด็กลูกครึ่งเขาเรียกเรียนอะไรเรียนอินเตอร์เขาจะแบบนี้นี่หนูเรียนอินเตอร์หรือเปล่าลูกเปล่าค่ะแต่หน้าหนูอินเตอร์เฉยๆเป็นไงล่ะแหมอยากหนักติ๊กยิงเกิดเจ๋งลูกขอให้หนูกล้าแบบนี้นะลูกกล้าในสิ่งที่ถูกต้องนะลูกนะค่ะดีค่ะฝึกตัวเองไปเรื่อยๆส่วนใหญ่แล้วหนูก็ประกวดไหมลูกประกวดค่ะประกวดตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะวิธีการร้องของหนูวันนี้เนี่ยเสียงนิ่งมากพอเวอร์เสียงหนูใสฟังแล้วสว่างแต่ตอนนี้อย่างคือฟังแล้วอ่ะห่างเสียงหนูมันเหมือนกับว่ามันเหมือนมันจะแกว่งนิดนึงเรื่องนี้ไม่ยากสำหรับหนูถ้าหนูฝึกขอโชคดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะอายุ17ย่าง18ค่ะเสียงเริ่มโตเริ่มแก้วเสียงเขาจะเริ่มออกแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่หยุดพัฒนาเขาไม่หยุดร้องนะครับมันจะมีแต่ความแข็งแรงแล้วเล่นเสียงก็จะกว้างมากขึ้นอันนี้เป็นเพลงที่พี่เอมองอย่างนี้นะลูกว่าเพลงมันเข้าปากกับหนูแต่มีแต่นะลูกบางทีในลูกเอื้อนบางตัวระวังว่าเอื้อนแล้วมันจะบิดเมโลดี้ระวังนะลูกถ้าไม่กดนะลูกเสียงมันจะบิดหน่อยๆค่ะมีเท่านี้เองขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะสำหรับเรื่องราวของการร้องเพลงเนียนเรียบริบเลยถ้าเป็นพื้นก็ลื่นเลยลูกมันเป็นลักษณะของการร้องแบบไหลลื่นมากแต่อยากจะเติมให้เฟิร์นนิดนึงเพราะว่าการที่เราร้องแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการร้องนิ่งจนเราจับอารมณ์ไม่ถูกซึ่งเพลงนี้ความรู้สึกมันเหมือนกับจะต้องมีการเน้นว่าฉันจะบอกกับเธอว่าฉันรักได้คนครั้งละคนและเชื่อใจได้คนละครั้งเพราะถ้าร้องเพลงเรียบไปแบบนี้มันไม่เข้าไปข้างในฝากเฟิร์นไว้ตัวนี้ค่ะหนูเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับมาฟังกำลังใจกันหน่อยจากนักร้องรวยโชคของเรานะครับไรอันครับเชิญครับก็เข้าใจเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบม.ปลายด้วยแล้วก็ต้องทำงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับก็เข้าใจเลยอยากเป็นกำลังใจให้มากๆมากๆเลยสู้ๆครับขอบคุณค่ะการร้องเพลงของเฟิร์นเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวดูเหมือนว่างานหนักจะต้องตกไปอยู่ที่ JR ตั้งแต่การเป็นแชมป์สมัยแรกเลยนะครับซึ่งเขาก็ต้องต่อสู้เพื่อฝันที่อยากได้เงินไปชำระหนี้ธ.ก.ส.ที่กู้มาสร้างบ้านให้กับครอบครัวฝันของเขาคือหนี้ที่มาสร้างบ้านฉะนั้นที่ดินแปลงที่สร้างอยู่ก็คือเอาเข้าไปจำนองนี่ก็เป็นบ้านก็ไม่เสร็จผมจะเดี๋ยวพ่อแม่เป็นนาฬิกาของชีวิตนะนับวันเริ่มน้อยลงแล้วเราเริ่มโตขึ้นก็เลยอยากจะใช้เวลาของตัวเองเนี่ยเพื่อจะตอบแทนก็คือบ้านแล้วก็ใช้นี่อันนี้เป็นสิ่งแรกเลยครับที่อยากจะทำให้พ่อให้แม่และการเสี่ยงดวงลุ้นโชคครั้งแรกเขาก็สามารถสะสมเงินรางวัลไปได้ถึง 24,015 บาทวันนี้โชคชะตาจะเป็นใจให้เขาเจอเพลงที่ตรงใจเพื่อป้องกันบัลลังก์แชมป์ต่อไปได้หรือไม่เราไปติดตามกันเลยครับวันนี้เป็นการป้องกันแชมป์สมัยที่2ของ JR นะครับผมเอาละ JR พร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับมาดูเพลงที่ JR จะต้องเสี่ยงโชคนะครับใจเคยถึกตั๋ว
นะครับอย่าให้เขาฮูเดอเช็คอินที่ดินแดงพระจันทร์ไม่เต็มดวงไอ้หนุ่มชุมพรวอนหลวงพ่อรวยคิดฮอดทุกคนเสียงแคนจากแมนชั่นเธอคือดวงใจอกหักจากปักใต้วอนพ่อตากสินฝนพรำที่ลำนารายจำปาลืมต้นแผลที่หัวใจนะครับเพลงอะไรยากที่สุดสำหรับ JR วันนี้ก็ภาคกลางจะไม่ค่อยถนัดภาคกลางจะไม่ค่อยถนัดขออย่าให้ได้ภาคกลางนะคุณเล็งให้ดีนะเล็งให้ดีแล้วก็ให้มันหยุดพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับมาดูนะฮะว่า JR จะเสี่ยงโชคได้เพลงอะไรขอให้ออกแนวอีสานอีสานนะหยุดครับหยุดครับเพลงอะไร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 เสียงแคนจากแมนชั่นรอดชีวิตรอดชีวิตนะโล่งโล่งเลยอ่ะโล่งมากเพราะว่าถ้าได้เพลงภาคกลางก็จะยากหน่อยครับโอเคพร้อมบอพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเซิร์นได้ยินเสียงแคนดังลอยแล่นมาจากแมนชั่นไผ่น้อพักอยู่มองนั้นคนใกล้บ้านคือเฮาบ่น้อทำนองลายลองลายเศร้าฟังแล้วเหงาคิดฮอดแม่พ่อสะกิดใจให้คือพ่อหลายสิ่งที่รอดอยู่ในความจำนับแต่ความจนพาดิ้นรนเป็นคนไกลถิ่นความทุกข์บีบให้ต้องดิ้นยากงานบ่เศร้าแต่เศร้าอดทนมาไกลหลายปีติดต่ออยู่ปทม.บ่ได้ฟังลำคืนนี้มันแค้นไทยทำว่าลืมทางเมื่อบ้านแล้วไปแม่นผู้ใดเป็นคนเป่าแค้นกระซ่าแต่คอยฟังมันช่างมีแห้งใจละอายคนอยู่แม่นฉันยังเป่าแค้นหวานซ้ำบ่ย่านอายยันว่าเจ้าของเป็นใครอ่อนซ้อนน้ำใจเจ้าของเสียงแคนลายสุดสนานเสียงแคนแล่นจากแมนชั่นหล่อเลี้ยงคนเหงาไกลบ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากแสนให้แน่นเหนียวคือปันเข่าคนบ้านเฮาฮักกันมันแก่นเป่าอีกแน่เด้อหัวแขนช่วยเป็นตัวแทนปลอมใจไกลบ้านแมนครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับเจอาเสียงเท่มากเนาะขอบคุณครับที่ชอบมันเข้าปากมากเลยนะเพลงนี้เพลงพี่ไหมไทยเนาะครับผมร้องได้ดีครับร้องได้ดีมันไปกับเพลงได้อารมณ์เพลงก็มาดีแต่นิดหนึ่งอารมณ์เพลงถ้าได้มากกว่านั้นมันจะอินเข้าไปอีกแต่ทุกอย่างแล้วเพอร์เฟกต์ชอบครับผมครับขอบคุณครับม่วนคักม่วนแน่ต้องใช้คำนี้แล้วของเขานี่นักร้องอีสานส่วนใหญ่จะเสียงอย่างเงี้ยคือเสียงขายของเขาคือเสียงที่ตลาดต้องการแล้วก็คือพี่ไอฟังเพลงนี้แล้วพี่ไอว่าพี่ไออยากเติมพลังขึ้นมาอีกนิดแค่นั้นเองแล้วก็อารมณ์เพลงพี่ว่าอันเนี้ยด้วยมวลรวมแล้วพี่ว่าผ่านพี่ชอบมากครับขอบคุณครับเจอามีความเป็นความโดดเด่นในเรื่องของบุคลิกเรื่องของเสียงครับผมมันไปด้วยกันได้เลยนะแล้วได้ฟังเสียงแล้วมันเป็นเอกลักษณ์จริงๆ
อย่างอันที่ชอบมากๆเลยตรงน่าจะตรงกับหลายคนเลยคำว่าลายสุดแหมมันสุดคือมันเป็นอะไรที่ว่าบางทีเราฟังคนที่มีการเสียงพูดแล้วเสียงแหบๆอ่ะเราก็กลัวเวลาที่ดันเสียงอ่ะมันน่าพิลิงแบบมันก็จะถึงไหมแต่พวกเจ้าอาทำได้สุดยอดมากครับกำลังภาวนาว่าตอนนี้ที่ห่วงมากที่สุดนะลูกก็คือห่วงในเรื่องของอาการตื่นเต้นกลัวอาการตื่นเต้นนี่แหละจะทำให้หนูพลิกแล้วก็ภาวนาอย่างหนึ่งก็ขอถ้าวันนี้หนูได้แชมป์นะเจ้าก็ขอภาวนาว่าขอให้เป็นทางเพลงนี้ไปก่อนอย่าให้มาเจอของทางภาคกลางเพราะถ้าทางเพลงอีสานเนี่ยคิดว่ายังไงหนูก็เอาอยู่โชคดีครับขอบคุณครับแม้ทั้งฝั่งแชมป์คนใหม่ของเราอย่าง JR และด้านผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างเฟิร์นต่างก็ทำผลงานออกมาได้ดีทั้งคู่เดาทางไม่ถูกเลยนะครับว่าใครจะคว้าชัยไปซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินของกรรมการแล้วแหละครับไปลุ้นกันเลยครับแชมป์หนึ่งสมัยของเราน้อง JR จากศรีสะเกษนะครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ธกส.ให้ครอบครัวตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 24,015 บาทผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องเฟิร์นจากอ่างทองนะครับอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาวันนี้ต้องมี1คนกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้จะเป็นของใครเฟิร์นหรือ JR 1คะแนนแรกใครจะได้ครอบครองครับ JR ครับ JR ครับ1ต่อ0 JR นำอยู่1คะแนนถึงขั้นกับเป่าปากเลยนะเก่งอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าแชมป์นี่มันต้องรักษาเอาไว้คะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ไฮนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นะครับจะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หรือต่อลมหายใจของเฟิร์นJR ค่ะ JR ครับ2ต่อ0นะครับ JR ได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยนะครับสมัยที่2นะฮะพิธาครับ1คะแนนให้ใครครับก็ JR ได้ไปแล้วเนาะน่าจะเป็น1คะแนนที่ให้กับที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะให้กับน้องเฟิร์นค่ะ1คะแนนครับขอให้หนูเฟิร์นนะครับได้ทุนการศึกษาเยอะๆแล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อเหมือนที่หนูตั้งใจระหว่างเรียนเราก็ทำอย่างอื่นไปได้ด้วยไม่ต้องเรียนอย่างเดียวนะครับรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับพี่ลิงครับครับอยากเป็นกำลังใจมอบ 20,000 บาทให้กับน้องเฟิร์นครับโอ้เอ็นดูช่างน่านับถือหัวใจของ JR จริงๆเลยนะครับเริ่มเป็นแชมป์เพียงแค่ไม่กี่สมัยเขาเนี่ยก็มีหัวใจเมตตาอยากร่วมช่วยเหลือผู้อื่นก็หวังว่าวันนี้โชคชะตาจะเป็นใจให้เขาคว้าแจ็คพอตไปให้ได้นะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาของรอบชิงดาวแชมป์คนใหม่อย่าง JR ก็จะได้ไปร่วมเลือกเพลงเพื่อฟีเจอริ่งกับนักร้องรวยโชคที่จะมาเสริมโชคให้ชิงดาวไปได้เยอะมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นเพลงอะไรและจะออกมาเป็นแบบไหนเราไปติดตามกันเลยครับเอาละวันนี้อย่างที่บอกไว้แล้วนะฮะว่านักร้องรวยโชคจะมาร่วมร้องเพลงกับแชมป์ของเรานะเอาไปดูเพลงกันหน่อยนะฮะเขาอาจจะต้องเลือกด้วยกันไงว่ามันเป็นเพลงหมายความว่าต่อไปเนี้ยไลอ้อนทั้งแม่ทั้งบ้านก็จะฟังไลอ้อนช่วงนี้ทุกช่วงเลยใช่ไหมถูกต้องก็จะได้เจอไลอ้อนร้องเพลงกับแชมป์ของเราชิง5ดวงมาให้ได้ทุกครั้งเอาว่าง่ายๆอ่ะมาดูนะครับเพลงที่2หนุ่มจะเลือกเชิญครับรองเท้าห้องหน้าหน้าห้องหน้าห้องใจสารรูปสภาพวอนพ่อตากสินแบบการให้เป็นวอนให้ได้สาวกันตรึมเช็คอินที่ดินแดงโอเคอ่ะสองหนุ่มเพลงอะไรฮะเพลงอะไรดีครับ JR ชอบเพลงอะไรครับถ้าถนัดหน่อยก็จะก็จะเป็นรองเท้าหน้าห้องอะไรลูกรองเท้ารองเท้าหน้าห้องครับรองเท้าหน้าห้องนะโอเคเขาเลือกเพลงภาคกลางเขาร้องได้หรอรองเท้าหน้าห้องได้ไหมล่ะลูกก็ลองอีสานปนกับภาคกลางก็ให้ร้องภาคกลางบ้างก็จริงๆเขาก็พอได้แต่เขาไม่มั่นใจเลยเราอยากฟังเหมือนกันโอเครองเท้าหน้าห้องครับเ
รองเท้าสองคู่เคียงกันคู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดีอีกคู่หนึ่งไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้แปลกใจอะไรกันนี่หน้าห้องนอนมีรองเท้าผู้ชายหรือใครกันล่ะรองเท้าไว้หน้าห้องเธอแค่ดูเบอร์ก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าใดยินเสียงร้องอยากจ้าจ้าลอยจากข้างในแอบฟังจนแน่แก่ใจน้องมีชายแนบในห้องนอนใส่กลอนคุยกันสำราญเต็มที่ห้องเช่าห้องนี้พี่จ่ายเงินค่าเช่าเดือนก่อนพี่เป็นคนเช่าแต่เขาเป็นผู้มานอนปิดประตูลงกลอนเขาคงนอนทับรอยพี่ชายต้องลาห้องเช่าไม่อยากเข้าฟังแสบสันแท้นอดวงแดแม่คนหลายใจแกะเงินกล่องเช่าห้องให้น้องลองชายเจ้าของรองเท้าเป็นใครช่างยามใจพี่ชายเลยช่างแสบสันแท้นอดวงแดแม่คนหลายใจแกะเงินกล่องเช่าห้องให้น้องรองชายเจ้าของรองเท้าเป็นใครช่างยามใจพี่ชายเลือเก๋ไก่ดีเฮ้ยเจอาไม่ได้แบบอาจจะไม่มั่นใจนะเพราะว่ามันไม่ใช่สำเนียงลูกทุ่งภาคกลางไงเฮ้ยแต่เก๋ไปอีกแบบนึงเนาะเป็นไงพี่แมนสุดยอดครับฟังแล้วเพลินเลยจะลืมกดครับคุณชัยยาต้องคอยเตือนเราก็นั่งชำเลืองเมื่อไหร่จะกดเมื่อไหร่จะกดเพลงจะจบละโอเคทำไปได้ทั้งหมด5ดวงโอ้โหการฟีเจอริ่งกันครั้งแรกระหว่างนักร้องรวยโชคของเราและแชมป์คนใหม่อย่าง JR ทำผลงานออกมาร่วมกันได้ลงตัวจริงๆครับเรียกได้ว่าถูกอกถูกใจแม่ยกแฟนรายการของเราอย่างแน่นอนส่วนตอนนี้เราไปร่วมลุ้นกันต่อนะครับว่า JR จะสามารถคว้าแจ็คพอตไปได้หรือไม่สู้เสี่ยงโชคเรามีตู้เสี่ยงโชคทั้งหมด5ตู้นะครับหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะครับหาให้เจอแจ็คพอตของเรานะครับจะเป็นเรียงก็ได้เลขเรียงก็ได้หรือซ้ำเหมือนกันหมดทุกตู้แจ็คพอตแตก 100,000 บาทนะครับมาอยู่ที่ตู้หลักหน่วยนะครับ JR จะเสี่ยงโชคนะครับไม่รู้ว่าจะได้เลขอะไรนะครับตู้หลักหน่วยขอ5ขอ4ขอ0ขอ1มีโอกาสลุ้นแจ็คพอตถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับมาดูนะครับ JR ลุ้นไปพร้อมกันนะครับขอ5ขอ4ขอ0ขอ1นะครับ
าละดีงามดีงาม4นะครับผมไปหา3 2 1 0แจ็คพอตแตก 100,000 เชิญครับว่าเดดีนะเดมาที่หลัก10นะครับจะได้อีกกี่10นะครับขอ4หรือ3มีโอกาสลุ้นแจ็คพอตนะครับ JR ถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับถ้า3ลุ้นเรียงถ้า4ลุ้นซ้ำนะครับมาดูสามเว้ยสามเว้ย JR สามนะมีโอกาสนะนี่อันนี้ลุ้นเรียงนะครับเอาเลยครับดูเหมือนว่าวันนี้โชคชะตาจะเป็นใจเข้าข้าง JR อยู่นะครับเพราะเขาสามารถคว้าเลขเรียงไปได้ทั้ง2หลักอย่าง4และ3ซึ่งในหลักต่อไปเนี่ยก็ต้องไปลุ้นให้เจอหมายเลข2ไปเท่านั้นนะครับถือว่ามาครึ่งทางมีโอกาสลุ้นแจ็คพอตมากขึ้น2เท่านั้นนะ JR ถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับถ้าได้2นี่กรี๊ดเลยมีโอกาสลุ้นแจ็คพอตนะฮะ2สะเก็ด2สะเก็ด2สะเก็ดมือ2สะเก็ดมือ2สะเก็ดมือ2 2 2สะเก็ดมือถ้า2นี่มีโอกาสลุ้นแจ็คพอตเลยนะฮะ2 2ต้อง2เท่านั้นนะครับไแม่เป็น3โอ้โหสวงไม่ใช่สวงเฮ้ยประมาณ3 2โอ้โหช่างน่าเสียดายจริงๆครับเพราะตอนนี้โอกาสที่จะได้ลุ้นแจ็คพอตนี่ก็หมดลงแล้วซึ่งในหลักต่อไปก็ต้องไปเอาใจช่วยให้ JR คว้าเลขสูงๆเพื่อที่จะได้เงินครึ่งแสนกลับบ้านไปแทนครับตอนนี้หลักพันจะได้กี่พันลุ้น 5,000 กับ 50,000 เท่านั้นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเยอะๆเยอะๆ5ไปเลยขอ5ขอ5เท่านั้นพอสกิดนะเยอะๆสกิดเยอะๆเยอะเยอะ 5,000 แม่เสียดายนะถ้าเป็น2นี่เราก็ได้ลุ้นกันอีกหน่อยโอเคมาลุ้นนะฮะจะได้เท่าไหร่นะครับกี่พันนะครับ5 2แม่มาช้าไปหน่อยใช่ไหมไบรอันนี่ถ้ามาตรงเมื่อกี้นะได้ลุ้นอีกได้ลุ้นอีกตรงนี้ลุ้น1แล้วตรงนี้ลุ้น0ก็แจ็คพอตแตกแม่หมายเลข2เนี่ยมาช้าไปจริงๆครับทำให้ตอนนี้ JR สะสมเงินกลับบ้านไปได้เพียงแค่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นซึ่งในหลักต่อไปก็จะชี้ชะตาครับว่าเขาจะได้เงินกลับบ้านเท่านี้หรือไม่ก็ภาวนาอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับเอาเป็นว่าลุ้นให้ได้เลขสูงๆอย่าง4หรือ5เท่านั้นครับมาที่หลักหมื่นลุ้น 50,000 นะครับขอให้ได้5ครับเก็ตมือให้ได้ตัวเลขเยอะๆเอาตัวเลขเยอะๆเอาตัวเลขเยอะๆสักกี่เจ้าเจ้าปวดลุ้น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 ครับลุ้นครับเพราะว่าถ้าเขาได้5นี่มันเกือบจะครึ่งหนึ่งของเงินแล้วถูกไหมขึ้นเงินของหนี้แล้วอ่ะขอให้ได้5ครับครับ5ครับผมใช่แต่ถ้าได้0เนี่ยแต่ถ้าพูดอีกแล้วพูดอีกแล้วเดี๋ยวไม่แต่ถ้าได้0น่ะจะได้ 2,000 กว่าบาทเองนะก็ไม่ใช่แล้วก็บริจาคให้เฟิร์นไป 2,000 น่ะก็ได้300ก็จะเหลืออยู่300กว่า300กว่าบาทกลับบ้านโอ้ยก็นั่นน่ะสิให้เฟิร์นไปด้วยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยพี่ลิงเนี่ยชอบพูดเป็นลางจริงๆครับก็ภาวนาอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ย JR ตั้งใจช่วยเหลือเฟิร์นไปถึง 2,000 บาทซึ่งถ้าหากได้0อย่างที่พี่ลิงพูดแล้วก็เขาจะเหลือเงินกลับบ้านไปเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นครับฮะต้องไปลุ้นให้เขาเจอเลขสูงๆอย่าง4หรือ5ไปแทนนะครับโอ้โหเยี่ยมโอ้โหโอ้ยเปล่าๆไม่ธรรมดานะนี่ถือว่าโชคเขาดีนะเนี่ยโชคดีโชคดีเอา JR วันนี้ทำไปได้สวยงามมากนะครับ 42,334 บาทครับเอาละเกินครึ่งแสนมาแล้วคุณผู้ชมสรุปเงินที่เขาสะสมไปในวันนี้ทั้งหมดนะครับ 66,349 บาทครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่า JR เนี่ยดวงดีจริงๆเพราะการเสี่ยงโชคเพียงแค่2ครั้งก็คว้าเงินกลับบ้านไปเกือบแสนเลยครับ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้หากเขาสามารถป้องกันแชมป์ต่อไปได้โอกาสทะลุแสนก็มีสูงมากๆและนักร้องรวยโชคของเราจะได้อยู่ร่วมฟีเจอริ่งกับใครต้องติดตามนะครับมักเด็กมักสาวใส่ยีนอ้ายบ่ได้อ่านกินซีนมันหล่อตาร้องรวยโชคของเรานะครับคุณเปลี่ยนชุดอีกแล้วเนี่ยประธานโทษครับนั่นแน่ลายลูกชายแห่งชาติอีกลายหนึ่งเป็นอะไรไม่บอกครับเดี๋ยวต้องใส่ให้ดูใส่ไม่ดูลูกเอ้ยเอ้ยยาหยุดครับเฮ้ยอาจจะยานไปนิดนึงอันนี้จะลงเป๊ะเป๊ะเป๊ะมันขาดไปสำหรับวันนี้ถามว่าเขาเก่งเลยเขี้ยวลากดินต้องพูดอย่างนี้เลย